สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับรายการวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพกับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์ครับวันนี้วันพฤหัสนะครับรายการของเรากลับมาพร้อมกับสาระดีๆเราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอโอนั่นเองครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้สึกเหมือนไม่ได้เจออาจารย์นานๆครับอาจารย์ครับแอบแวบๆไปบ้างแวบๆนะคิดถึงคุณผู้ชมก็คิดถึงหลายท่านนะครับอาจารย์ครับโทรมาหลัง6โมงเย็นแซงความคิดถึงกันได้นะคะใครมีคำถามอะไรก็อัดอั้นไว้ก็มาเจอกันวันนี้ใช่แล้วครับอาจารย์ครับน้องเต๋อคะครับอาจารย์ครับทำไมวันนี้มันแปลกๆนะทำไมครับอาจารย์ตาเต๋อดูแปลกๆอ่ะโอ้ยเหรอครับอาจารย์มีเหมือนมีเหล่าเต้งเหมือนมีสองชั้นมันดูตาขาวๆตาขาวๆจริงๆคือจริงๆโดยธรรมชาติแล้วเป็นคนขี้ขลาดครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์เห็นผมเป็นคนขี้ขลาดอย่างนี้เนี่ยนะฮะจริงๆผมสามารถเปลี่ยนสีตาตัวเองได้นะอาจารย์ทำไงอ่ะถ้าผมอยากตาแดงรื้นๆหน่อยนะฮะผมจะเข้าไปใน Facebook ย้อนกลับไปดูภาพตอนที่มันเกิดเหตุการณ์อกหักรักคุดเมื่อ2ปีที่แล้วอาจารย์ตามันแดงรื้นๆแล้วถ้าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะฮะอาจารย์ผมก็เถิบย้อนขึ้นไปอีกนิดนะอาจารย์เถิบย้อนขึ้นมาในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยไปกับชายคนหนึ่งมีแฟนใหม่ไปแล้วหูกดตาเขียวเลยนะโอ้แล้วรู้ไหมมันเปลี่ยนไปตาม่วงได้ด้วยนะตาม่วงก็ทำได้ทำยังไงฮะอาจารย์ตาม่วงนี่ยังไม่เคยทำเขาดูรายการอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเขาคงจะดักปึ้งเข้าไปที่ตาดักชกผมนะอันนี้ไม่น่าจะดีแน่นอนอันนี้ไม่น่าจะดีนะฮะทำไมวันนี้เรามาพูดเรื่องสีตากันเรื่องของสีตาเนี่ยแหละครับอาจารย์เป็นข่าวของเราในช่วงรามาอัปเดตในวันนี้นั่นเองนะครับใครจะไปเชื่อว่าแฟชั่นในเรื่องของการสักลูกตาครับอาจารย์เปลี่ยนสีลูกตาขาวของเราเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นแฟชั่นขึ้นมาอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยมันน่าตกใจมากเพราะว่าหลายครั้งมันทำโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีอันตรายอะไรอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข่าวที่หนึ่งของเรานะคะยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวการแต่งงานกันของคุณพ่อกับคุณลูกนะคะแล้วก็มีข่าวพ่อลูกอีกข่าวนึงที่ตรงกันข้ามเลยก็คือฝั่งลูกทั้งเป็นครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนช่วง Healthy Media ของเรานะคะก็มีคลิปวิดีโอซึ้งๆนะคะเรื่องของคุณผู้ชมต้องเตรียมกระดาษทิชชู่เพื่อซับน้ำตาเวลาที่ชมอีกหรือเปล่าอาจารย์ใช่ระวังตาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงโดยที่ไม่ได้ไปเปลี่ยนสีตารื้นเลยรื้นเลยนะก็เป็นเรื่องราวซึ้งๆของเด็กชายนะคะเด็กชายของลูกชายคนกวาดขยะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเราจะพูดคุยในประเด็นอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็กลับมาติดตามชมกันใช่แล้วครับส่วนช่วงถอดเสื้อกาววันนี้ครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วง6 โมง 15 นาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึงทุ่มนิดๆนะคุณผู้ชมครับเราก็เปิดสายรอรับให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพอาจารย์หมอโอของเราก็จะอยู่ให้คำปรึกษานะครับแล้วก็รอพูดคุยกับคุณผู้ชมที่คิดถึงอาจารย์หมอโอของเราด้วยนะครับร่วมกันกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนะฮะวรินทร์จักรภัยวงศ์จากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับวันนี้สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายของเด็กวัยรุ่นรวมไปถึงเรื่องราวของสุขภาพหรือปัญหาของดวงตาคุณผู้ชมครับปรึกษากันได้1 ชั่วโมงเต็มถอดเสื้อกาวนะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวครับ